สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบ GED คณิตศาสตร์กันต่อนะครับวันนี้โจทย์ของเราเขาบอกว่าให้ลบ45เศษ3ส่วน4ออกจาก92เศษ5ส่วน10ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสมการได้เป็น92เศษ5ส่วน10ลบด้วย45เศษ3ส่วน4นี่คือเราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จับมันมาลบกันแต่จะเห็นได้ว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องทำจากเศษส่วนกลับให้เป็นเศษส่วนเกินก่อนโดยเอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มแล้วก็บวกกับตัวเศษข้างบน92คูณ10ได้เป็น920บวกกับ5ก็เป็น925ส่วน10ลบด้วย45คูณด้วย4บวกด้วย3 4คูณ45ได้เป็น180 180บวก3ได้เป็น183ส่วน4แบบนี้ทีนี้จะเห็นได้ว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันพอตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยเราต้องหาคอรอนอซึ่งเราหาคอรอนอได้จากการหารสั้นแบบนี้10กับ4ก็มันเป็นเลขคู่เอา2หารก่อน2หาร10ได้5 2หาร4ได้25กับ2ไม่สามารถหารต่อได้แล้วการหาคอรอนอเราเอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณกัน2คูณ5ได้10 10คูณ2ได้เป็น20แสดงว่าคอรอนอของ10กับ4คือ10คือ20ดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนได้เป็น20 10ทำเป็น20ก็คือคูณด้วย2สี่ทำเป็น20ก็คูณด้วย5เก้าร้อยยี่สิบห้าคูณ2ได้เป็น1850ส่วนด้วย20ลบ183คูณ5915ส่วน20ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จับเอาตัวเศษมาลบกันได้เลยก็เป็น1850ลบ915ส่วนด้วย20 1850ลบ915ได้เป็น935ส่วน20แต่ยังไม่เสร็จจะเห็นได้ว่าอันนี้ลงท้ายด้วย5อันนี้ลงท้ายด้วย0มันสามารถทำเป็นอย่างต่ำได้โดยการเอา5มาหาร935หารด้วย5ก็จะเท่ากับ187ส่วน20หาร5ก็คือ4ทีนี้คำตอบของเราตอนนี้ยังเป็นเศษส่วนเกินอยู่เราต้องทำเป็นเศษส่วนคละเพราะในคำตอบมันเป็นเศษส่วนคละซึ่งการทำเป็นเศษส่วนคละเราก็จะเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วน4หาร18ก็ได้4 4 4 16ลบกันเหลือเศษ2ดึง7ลงมาอะไรคูณ4ได้ใกล้เคียงกับ27ก็คือ6 6 4 24ลบกันเหลือเศษ3ตรงนี้ได้46 46คือจำนวนเต็ม46ก็ได้เป็น46เศษ3หารด้วย4
คำตอบของเราคือ46เศษ3ส่วน4ซึ่งตรงกับข้อ B